ฮลโลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์อเดวิดปันปันนะคะก็คือวันนี้เรามีนัดกับเพื่อนสาวพ.ศ.สมัยมัธยมว่าจะออกไปหาอะไรอะไรอะไรอร่อยๆทานแล้วก็จะแวะห้างเพราะว่าต้องซื้ออุปกรณ์ในการทำเบเกอรี่ก็คือทำทาร์ตไข่เนาะเดี๋ยวขอตัวไปรับเพื่อนสาวก่อนแล้วอย่าลืมติดตามนะว่าเราทำอะไรกันบ้างคนนี้คือมุกกี้อีกคนหนึ่งคือนุชชี่วันนี้เราจะไปร้านไหนรอติดตามกันนะคะเรามาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็สั่งเมนูอาหารมาแล้วเรามาดูกันว่าเราสั่งเมนูอะไรบ้างมาดูกันที่จานแรกนะคะก็คือพิซซ่าฮาวายเอียนค่ะจานนี้เป็นสลัดไก่ซอสมะนาวนะคะอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลนะคะน้ำนะคะเมนูกาแฟนะคะก็จะมีคาเมลมาคิอาโต้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอเมริกาโน่ส้มค่ะอันนี้เป็นชาไทยนะคะแล้วก็แก้วสุดท้ายนะคะก็คือชาเขียวค่ะชนแก้วขอตัวรับประทานกันก่อนนะคะทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นช่วงเมามอยเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องหามุมถ่ายรูปค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่แมคโครนะคะมาซื้อวัตถุดิบในการทำทาร์ตไข่กันอย่างแรกเลยคือตัวทาร์ตซึ่งราคาแพ็คละ98บาทจากนั้นเราไปตามหากลิ่นวานิลากันและนี่เราได้มาแล้วกลิ่นวานิลาสุดท้ายเมื่อมาโซนเบเกอรี่แล้วเราก็ต้องมีขนมติดไม้ติดมือกลับไปเนาะต่อมาเราก็มาเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารแล้วนี่ก็เป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแบบก้อนแผ่นปอเปี๊ยะสำหรับทำปอเปี๊ยะทอดสุดท้ายเราก็ไม่พลาดที่จะไปเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวไว้สำหรับรับประทานตอนเรียนออนไลน์ค่ะและนี่ก็เป็น EP แรกนะคะสำหรับคอนเทนต์อเดวิดปันปันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกัน EP หน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย